การเฉลิมฉลองวันเอรบในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นการหวนคืนวันครบรอบการรับรองเอาแถลงการสู่แม่นในปี1950เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การสร้างตั้งสหภาพเอรบในปัจจุบันวันที่9พฤษภาคม2564ที่นครหลวงเวียงจันทน์สำนักงานผู้ต่างงานสหภาพเอรบประจำลาวพร้อมด้วยสำนักงานผู้ต่างงานสหภาพเอรบในทั่วโลกได้จัดงานเฉลิมฉลองวันเอรบเพื่อหวนคืนการรับรองเอาแถลงการซูแมนในปี1950แถลงการดังกล่าวเป็นพื้นฐานให้แก่การสร้างตั้งสหภาพเอรบในปัจจุบันโดยการเข้าร่วมของท่านนางบุตรคำวรจิตรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านนางอีน่ามาจุลอยนีแต้เอกอัครราชทูตแห่งสหภาพเอรบประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาท่านรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญเข้าร่วมการเฉลิมฉลองดังกล่าวแม่นแน่ใส่เพื่อหัดแน่นการร่วมมือ2ฝ่ายและค้นหา2ทางใหม่ในการร่วมมือระหว่างสหภาพเอรบและลาวเพื่อเน้นใส่ให้เห็นถึงมรดกและคุณค่าทางด้านประธรรมอันอุดมสมบูรณ์ของเอรบพร้อมกันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างสหภาพเอรบและลาวทั้งเป็นการหวนคืนถึงคุณค่าของความสามัคคีการร่วมมือและการเข้ารบซึ่งกันและกันที่เชื่อมโยงพวกเขาโดยการสืบต่อการร่วมมือและปรึกษาหารือที่จะสร้างอนาคตแห่งสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองความสามัคคีแบบพิเศษให้แก่คนหุ่นหลังโดยการร่วมมือกับเพื่อนมิตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพเอรบมีทั้งหมด27ประเทศร่วมกับบรรดาประเทศกู่ร่วมมือสมทบกับรัฐบาลและประชาชนลาวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเพิ่มทวีความเจริญรุ่งเรือง